าวดีกันต่อนะคะข่าวนี้จะพาไปดูการเตือนภัยจากต่างประเทศค่ะล่าสุดทางหนังสือพิมพ์มิลเลอร์นะคะได้ลงข่าวเด็ก2ขวบกินยาบำบัดอาการติดยาของคุณพ่อคุณแม่เข้าไปแล้วน้องก็เสียชีวิตนะคะเพราะว่าในยานั้นมีสารที่ชื่อว่าเมทาโดนค่ะทำให้หลายคนก็เกิดสงสัยว่าไอสารเมทาโดนเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วก็มันมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนไปติดตามค่ะซึ่งหลังจากทีมข่าวนะคะได้ไปพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ระบุเลยว่าสารเมทาโดนมีฤทธิ์กดระบบหายใจต้องใช้ตามแพทย์สั่งเท่านั้นและก็ต้องเก็บให้พ้นมือเด็กโดยนายแพทย์วิโรจน์วีรชัยผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีได้ลงรายละเอียดให้ฟังค่ะว่ายาเมทาโดนนะคะเป็นสารสังเคราะห์ทางเคมีมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางแก้ปวดและจัดเป็นสารเสพติดประเภทที่3ใช้สำหรับการรักษาทางการแพทย์เช่นเดียวกับมอร์ฟีนแต่ว่าออกฤทธิ์นาน 12-24 ชั่วโมงจึงนิยมใช้กับผู้ป่วยอาการเจ็บปวดเรื้อรังอย่างเช่นโรคมะเร็งและใช้บำบัดผู้ติดสารเสพติดกลุ่มเฮโรอีนฟินชนิดฉีดเข้าเส้นเพื่อเป็นสารทดแทนขนาดในการใช้ยาเป็นไปตามข้อวินิจฉัยของแพทย์ส่วนสารที่วงการแพทย์นิยมใช้ทดแทนสารเสพติดนอกจากเมทาโดนนะคะก็จะมีบูพิทออฟฟินนะคะที่มีฤทธิ์กดประสาทเช่นเดียวกันซึ่งปลอดภัยสูงกว่าแต่ว่าราคาก็สูงกว่าด้วยทางการแพทย์จึงนิยมใช้เมทาโดนมากกว่าค่ะสำหรับการใช้สารเมทาโดนในการบำบัดสารเสพติดผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะจะให้ใช้ในช่วงสั้นๆเพียง 1-2 สัปดาห์เพื่อถอนพิษสารเสพติดส่วนในกลุ่มอายุ18ปีขึ้นไปพบว่ามีการใช้เฮโรอีนฉีดเข้าเส้นจึงต้องใช้ยาเพื่อบำบัดระยะยาวตั้งแต่ 1-5 ปีและก็ต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์ด้วยโดยการบำบัดในระยะแรกนะคะจะเริ่มให้จากปริมาณความเข้มข้นทางยาประมาณ10มิลลิกรัมและจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นยาอันตรายขนาดความเข้มข้นของยาจะอยู่ที่1มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์หากใช้เกินขนาดจะมีฤทธิ์กดการหายใจทำให้เสียชีวิตได้เช่นเดียวกับเด็ก2ขวบที่เป็นข่าวในต่างประเทศเพราะว่าหนูน้อยนั้นกินเข้าไปถึง146มิลลิกรัมเนื่องจากพ่อแม่เก็บยาเอาไว้ในแก้วการ์ตูนของเธอนั่นเองค่ะมีอย่างของสถาบันพันธุลักษณ์เองเนี่ยเรายังต้องติดสติ๊กเกอร์ยังฮะสีส้มสีอะไรเนี่ยให้เด่นชัดว่าโอ้ยนี่มันอันตรายนะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีคำเตือนให้ชัดเจนว่าถ้าเกิดอันตรายแม้ขนาดบางทีโดสธรรมดาแต่ไปพร้อมดื่มเหล้าหรือยาที่กดประสาทอื่นเนี่ยก็ทำให้กดหายใจเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นความต้องระมัดระวังในการใช้ยาเพราะฉะนั้นการเก็บยาต่างๆที่อันตรายนะคะก็ควรที่จะเก็บให้พ้นมือเด็กค่ะไปต่อกันที่ข่าวดีที่สหราชอาณาจักรนะคะล่าสุดค่ะกลับมาปรากฏพระสิริโฉมอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับเจ้าหญิงแคทเธอรีนดัชเชสแห่งแคมบริดจ์แห่งสหราชอาณาจักรหลังจากที่ทรงมีพระอาการแพ้พระครรภ์อย่างหนักกว่า2เดือนจากการทรงพระครรภ์พระกุมารองค์ที่2ค่ะพระกรณียกิจสาธารณะของเจ้าหญิงแคทเธอรีนและเจ้าชายวิลเลียมในยุคแห่งแคมบริดจ์พระสวามีของพระองค์ที่ทรงออกมาปฏิบัติร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือการต้อนรับนายโทนี่ตันประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เดินทางมาเยือนกรุงลอนดอนอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะขณะนี้เจ้าหญิงแคทเธอรีนทรงพระครรภ์12สัปดาห์และต้องทรงเข้ารับการรักษาอาการแพ้พระครรภ์อย่างหนักซึ่งเป็นอาการที่เคยรุมเร้าพระองค์ระหว่างทรงพระครรภ์ครั้งแรกค่ะไปต่อกันที่ปากีสถานนะคะมาลาลายูซัฟไซเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2014ก็ได้เข้ารับรางวัลเหรียญเสรีภาพที่ศูนย์รัฐธรรมนูญในเมืองฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงเกียรติที่เด็กหญิงปากีสถานคนนี้ได้รับค่ะมาลาลานะคะกล่าวว่าเธอจะมอบเงินรางวัลจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐให้กับเด็กนักเรียนปากีสถานทุกคนโดยเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกยุติการใช้เงินในการซื้ออาวุธแต่ให้หันมาลงทุนด้านการศึกษาให้กับเด็กๆแทนเพราะการศึกษาถือว่าเป็นอาวุธชั้นยอดในการต่อสู้กับทั้งความยากจนความไม่รู้หนังสือและการก่อการร้ายเราลองไปฟังเสียงของเธอที่พูดถึงการอ้างศาสนาอิสลามกับการศึกษากันค่ะ And in Islam there's no objection on educationIn Islam, every girl and every boy is allowed to get education. And getting education is not only each person's right, but also responsibility. So there are some groups who are misusing the name of Islam for their own personal benefits. Because Islam is a religion of peace.
ำหรับรางวัลเหรียญเสรีภาพนี้นะคะก็มีบุคคลสำคัญของโลกได้รับมาแล้วไม่ว่าจะเป็นอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชบิลคลินตันคอฟฟี่อันนานเนลสันแมนเดลาและก็นักร้องดังอย่างโบโนแห่งวง U2 นั่นเองค่ะส่วนคราวนี้จะพาไปยนโฉมนะคะนักแสดงสาวชื่อดังของฮอลลีวูดที่นครลอสแอนเจลิสจะมีใครบ้างไปดูค่ะนิตยสารเอลฉบับWomen in Hollywood ประจำปีนี้นะคะเขามีจุดเด่นอยู่ที่ปกค่ะแยกออกเป็น8ปกด้วยกันมีนักแสดงหญิงตั้งแต่ Tina Fey ไปจนถึง Jessica Lange มาขึ้นปกส่วนนักแสดงคนอื่นๆก็มีทั้ง Jennifer Garner นักแสดงคุณแม่ลูก3ภรรยาของ Ben Affleck Carrie Washington Elizabeth Banks และ Renee Zellweger รวมไปถึงนางแบบและนักแสดงอีกมากมายซึ่งต่างพากันมาอวดโฉมในงานนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนิตยสารแอลนั่นเองค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีสาวสวยตลอดการอย่างมาดอนน่ามาให้ชมอีกหนึ่งท่านนะคะเพราะว่าล่าสุดนั้นเธอกำลังจะนำของใช้และเครื่องแต่งกายจากภาพยนตร์มาให้สาวกและก็นักสะสมได้ร่วมประมูลให้เป็นที่ระลึกค่ะสิ่งของกว่า200ชิ้นของราชินีเพลงป๊อปมาดอนน่านะคะจะนำออกประมูลในงาน Icon and Idols Lock and Low นี้ก็มีทั้งสมบัติส่วนตัวแล้วก็สิ่งของจากงานอาชีพนักร้องนักแสดงรวมไปถึงชุดเครื่องแต่งกายจากภาพยนตร์เพลงเรื่อง Evita ชุดเครื่องแบบจาก Olive of Their Own และจากมิวสิกวิดีโอเพลง Material Girl อันโด่งดังค่ะคาดว่าสิ่งของทั้งหมดนี้จะขายได้เงินกว่า16ล้าน2แสนบาทโดยชุดผ้าซาตินสีชมพูจากมิวสิกวิดีโอเพลง Material Girl ในปี1985จะขายได้ในราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่าเป็นที่หมายตาของนักสะสมโดยจะเป็นการประมูลแบบออนไลน์นั่นเองค่ะมาดอนน่านี่สวยไม่สั่งเลยทีเดียวนะคะหมดเวลาแล้วสำหรับคัดข่าวดีของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถส่งเรื่องราวดีๆแบบนี้มาหาเราได้หลายช่องทางนะคะช่องทางแรกที่อีเมลส่งมาเลยที่ treefamilynews@gmail.com นะคะส่วน LINE Search ID treefamilynews คุณผู้ชมยังสามารถร่วมดูรายการย้อนหลังของเราได้เช่นเดียวกันเข้ามาเลยค่ะที่ www.ครอบครัวข่าว.com วันนี้ดิฉันธนสรอมาตย์อัยกุลและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ